อย่างเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโจไบเดนค่ะไปพูดไปอ้างอิงกับปากีสถานค่ะว่าปากีสถานเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในประเทศที่อันตรายที่สุดของโลกเนื่องจากว่าเขาเนี่ยครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยปราศจากความสอดคล้องกันค่ะซึ่งเรื่องนี้แหละค่ะมันก็ทำให้รัฐบาลนะคะของปากีสถานค่ะประท้วงสหรัฐหลังจากที่โจไบเดนได้พูดเอาไว้ค่ะกรุงอิสลามาบัดที่ปากีสถานนะคะได้เชิญรัฐมนตรีการต่างประเทศของปากีสถานที่แถลงค่ะว่าได้มีการเชิญนะคะเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงอิสลามาบัดค่ะเพื่อเข้าหารือและเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางใดต่อความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีค่ะโดยปากีสถานเนี่ยประหลาดใจอย่างยิ่งต่อคำกล่าวของโจไบเดนผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับดำเนินการนโยบายนิวเคลียร์ของปากีสถานซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศนะคะทุกประการเลยค่ะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐระหว่างปากีสถานนะคะเป็นไปอย่างไม่สู้ดุดักค่ะมานานแล้วนะคะหลายปีแล้วค่ะนับตั้งแต่ยุคของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะซึ่งประกาศเมื่อปี61ที่จะระงับนะคะความสัมพันธ์มูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะให้แก่ปากีสถานเนื่องจากว่ารัฐบาลของปากีสถานไปหนุนแหล่งซ่องสุมของกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะคะกลุ่มอันกออีดะและกลุ่มตาลีบันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะสภาคองเกรสนะคะเพิ่งจะอนุมัติข้อตกลงขายเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้กับปากีสถานนะคะมูลค่าประมาณ450ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะ